ในเรื่องที่2ของเคมีสำหรับวิศวกรก็คือเรื่องโครงสร้างอะตอมซึ่งจะกล่าวว่าอะตอมนั้นมีลักษณะเป็นทรงกลมแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆในเนื้อหานี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงวิวัฒนาการได้มาของอิเล็กตรอนวิ่งรอบอะตอมอย่างไรซึ่งเนื้อหาในนี้จะเป็นแนวคิดที่สมเหตุสมผลหลักการอันนี้จะทำให้นักศึกษามีความคิดและสร้างสรรค์จากนั้นก็จะเรียนรู้ว่าเมื่ออิเล็กตรอนนี้เข้ามาอยู่ใกล้กันก็จะเกิดปฏิกิริยากันในทางเคมีเราก็จะเรียกว่าพันธะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เราก็จะมาเรียนรู้ถึงว่านักศึกษาจัดเรียงอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมนี้ได้อย่างไรหรือมีการลงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลอย่างไรในเรื่องสุดท้ายจากการลงอิเล็กตรอนนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถทำนายแนวโน้มสมบัติของตารางธาตุได้โอเคไหมคะพร้อมไหมพร้อมแล้วไปเลยค่ะโครงสร้างของอะตอมเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของอิเล็กตรอนซึ่งทำให้เราสามารถทำนายชนิดของปฏิกิริยาหรือพันธะระหว่างอะตอมได้นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เช่นทำไมเมื่อเราเผาโลหะต่างชนิดกันจึงได้สีของเปลวไฟแตกต่างกันและในตอนท้ายนักศึกษาสามารถทำนายสมบัติของธาตุตามตารางธาตุได้ก่อนเข้าสู่รายละเอียดจะขอกล่าวถึงตารางธาตุนักศึกษาคงไม่ลืมว่าธาตุทางซ้ายมีสมบัติเป็นโลหะธาตุทางขวาหรือพวกสีส้มนี้จะเป็นอะโลหะและบริเวณขั้นบันไดที่เป็นไฮไลท์สีเขียวนี้จะเป็นธาตุกึ่งโลหะส่วนธาตุทรานซิชันจะอยู่ตรงกลางของตารางธาตุส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโลหะเช่นเดียวกันหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุเราเรียกว่าอะตอมอะตอมจะประกอบด้วยประจุ2ชนิดก็คือประจุบวกหรือโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสนิวเคลียสนี้จะมีขนาดเล็กมากและอยู่ตรงกลางของอะตอมด้วยส่วนประจุลบนี้ก็คืออิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆนิวเคลียสด้วยอัตราเร็วสูงมากเราไม่สามารถบอกได้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นจึงมักจะบอกในรูปของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนคลาวด์นั่นเองจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมจะมีมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเลขอะตอมหรือค่า Z แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าอะตอมแต่ละตัวมีเลขอะตอมเท่าไหร่เรากลับมาพิจารณาจากตารางธาตุใหม่จะเห็นว่าแต่ละธาตุนี้จะมีตัวเลข2ชนิดคือตัวเลขข้างบนและข้างล่างตัวเลขข้างบนนี้จะเรียกว่าเลขอะตอมส่วนเลขข้างล่างนี้เรียกว่าเลขมวลเลขมวลนี้หมายถึงจำนวนโปรตอนรวมตัวกับจำนวนนิวตรอนและเลขอะตอมจะหมายถึงจำนวนโปรตอนหากว่าอะตอมนี้เป็นกลางก็จะหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนด้วยอย่าลืมว่าตัวเลขทั้งสองนี้เขาเรียงตามจำนวนโปรตอนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นหากเขียนเป็นสัญลักษณ์ของธาตุจะต้องเขียนเป็นสลับแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุธาตุตัวนี้เรียกว่าคลอรีนเราจะต้องขึ้นต้นด้วยเลขมวลและตามด้วยเลขอะตอมอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคลอรีน35อยู่ข้างบนและ17อยู่ข้างล่างขอให้นักศึกษาสังเกตระหว่างสัญลักษณ์ของธาตุกับธาตุสัญลักษณ์ที่อยู่ในตารางธาตุหากจำนวนโปรตอนเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าธาตุจะเป็นคนละธาตุแล้วตัวอย่างเช่นธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากับ7ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นฟูออรีนก็จะมีโปรตอนเท่ากับ9เป็นต้นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการหาจำนวนโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนในตารางธาตุมีหลักการว่าตัวเลขข้างบนจะหมายถึงเลขมวลและข้างล่างคือเลขอะตอมเลขอะตอมคืออะไรจำนวนโปรตอน
เลขมวลคืออะไรคือจำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตรอนหากธาตุเป็นกลางจำนวนโปรตอนจะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนด้วยแล้วก็กลับมาดูไฮโดรเจนตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของธาตุข้างล่างมีเลขเป็น1แสดงว่าจำนวนโปรตอน1อะตอมนี้เป็นกลางแล้วเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ1เช่นเดียวกันถามว่านิวตรอนมีไหมไม่มีเป็น0นะตัวต่อมาเป็นโบรอนสังเกตจากค่า Z ก่อนเท่ากับ5แสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ5อะตอมนี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ5นิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ11ลบด้วย5ต่อมาออกซิเจนสัญลักษณ์เป็น16 8ตอบได้ทันทีว่าจำนวนโปรตอนเท่ากับ8ธาตุนี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนจะเท่ากับ8นิวตรอนจะเท่ากับ16ลบ8โซเดียมมีเลขมวลเท่ากับ23เลขอะตอมเท่ากับ11เพราะฉะนั้นตอบได้ทันทีว่าโปรตอนเท่ากับ11อิเล็กตรอนเท่ากับ11นิวตรอนเท่ากับ23ลบ11ต่อมาเรามาดูคลอรีนบ้างคลอรีนตัวนี้สังเกตว่าการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุถ้ามี2ตัวตัวที่2จะต้องเป็นตัวเล็กเสมอตัวและตัวแรกจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตอบได้ทันทีว่าคลอรีนตัวนี้มีโปรตอนเท่ากับ17อิเล็กตรอนเท่ากับ17ส่วนนิวตรอนเท่าไหร่เอามาลบกันได้เท่าไหร่ก็ตอบตามนั้นตัวสุดท้ายน้ำหนักหรือจำนวนโปรตอนมากขึ้นแล้วยูเรเนียมเป็นธาตุกัมมันตรังสีจำได้ไหมมีโปรตอนเท่าไหร่92ตัวอิเล็กตรอนเท่าไหร่92ตัวนิวตรอนเท่าไหร่238ลบด้วย92เพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะนี้ไม่ยากเรามาดูใหม่อันนี้จะยากขึ้นนิดนึงให้สัญลักษณ์ของสารตัวนี้มาธาตุตัวนี้เราเรียกว่าธาตุแบเรียมนะจากค่า A และค่า Z บอกอะไรเราบอกว่าแบเรียมตัวนี้มีโปรตอน56ตัวอิเล็กตรอน56ตัวเพราะอะตอมนี้เป็นกลางนิวตรอนเท่าไหร่เท่ากับ137ลบด้วย56ต่อมาอะตอมเป็นกลางเปล่าไม่ใช่มีแบเรียมที่มีประจุบวก2ใส่โปรตอนไปก่อนเพราะว่าโปรตอนไม่เกี่ยวอะไรถามว่าการที่แบเรียมมีประจุบวก2แสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมาหรือหายไปหายไปเพราะฉะนั้นจำนวนอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ56ลบด้วย2นิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ137ลบ56ตอนนี้ถ้าเป็นอันโนนบ้างเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เราจะตอบได้อย่างไรสัญลักษณ์ของธาตุนี้คือ X มีค่า A เท่ากับ B ค่า Z เท่ากับ A บอกอะไรได้บอกว่าจำนวนโปรตอนเท่ากับ A จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ A ไหมไม่เป็นเพราะว่าธาตุตัวนี้เป็นไอออนลบไอออนลบ4ด้วยก็แสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมาหรือหายไปเพิ่มขึ้นมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็เป็น A บวก4เพิ่มขึ้นมาบวก4ถามว่าจำนวนนิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่นิวตรอนก็ยังคงเดิมก็คือเลขมวลลบด้วยเลขเราสรุปได้ว่าหากอะตอมมีเลขอะตอมเท่ากันก็จะเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่เลขมวลอาจจะแตกต่างกันไปได้เช่นลิเทียมมีเลขมวลเป็น6และเป็น7เราเรียกว่าเป็นธาตุไอโซโทปกันและคาร์บอนนี้มี3ไอโซโทปก็คือคาร์บอน12คาร์บอน13และคาร์บอน14ในบรรดาไอโซโทปนี้คาร์บอน14
ป็นสารกัมมันตรังสีเพราะฉะนั้นนำไปใช้ประโยชน์ในการหาจำนวนปีของฟอสซิลหรือต้นไม้ที่อยู่ใต้ดินหน้านี้แสดงไอโซโทปของแมกนีเซียมซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น M ใหญ่ G เล็กทั้ง3ไอโซโทปนี้เป็นธาตุเดียวกันเพราะฉะนั้นจำนวนโปรตอนจะเท่ากันเสมอและธาตุเหล่านี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นจำนวนโปรตอนก็จะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนเลขมวลเท่านั้นที่แตกต่างกันโดยที่ตัวแรกก็จะมีเป็น24 25และ26ส่วนที่ต่างกันก็คือจำนวนนิวตรอนนั่นเองเพราะฉะนั้นไอโซโทปก็หมายความว่าเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่จำนวนนิวตรอนไม่เท่ากันดังนั้นธาตุที่กำหนดในตารางธาตุมีเลขมวลซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของไอโซโทปทั้งหมดแล้วในการหาค่าเฉลี่ยเลขมวลของไอโซโทปเราก็จะใช้สมการนี้ก็คือดูว่าไอโซโทปนั้นมีอยู่ในธรรมชาติกี่เปอร์เซ็นต์และมวลของไอโซโทปนั้นเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เอามารวมกันแล้วก็หารด้วย100ตัวอย่างเช่นโบรอนในธรรมชาติประกอบด้วย B10 กับ B11 ซึ่ง B10 นี้จะมีมวลอะตอมเท่ากับ 10.0129 และ B11 โบรอน11ก็จะมีมวลเท่ากับ 11.0093 ในธรรมชาตินี้จะมีโบรอน10 19% และก็มีโบรอน11ประมาณ 80% ในการหาค่าเฉลี่ยปกติแล้วถ้าหากว่าในธรรมชาติมีโบรอน10กับโบรอน11เท่ากับ 50-50 วิธีการคิดเราก็เอาเลขมวล2อันนี้แล้วก็หารด้วย2แต่เนื่องจากในธรรมชาติมีไม่เท่ากันเราจึงต้องเอาปริมาณในธรรมชาติมาคิดตามสมการนี้เราก็จะแทนค่าก็ประกอบด้วยโบรอน10บวกกับโบรอน11โบรอน10มีกี่เปอร์เซ็นต์ 19.78 คูณกับมวลของไอโซโทปที่เป็นโบรอน10ก็คือ 10.0129 ตัวที่1บวกกับ 80.22 คูณกับ 11.0093 แล้วทั้งหมดนี้หารด้วย100ได้คำตอบมาว่าเท่ากับ 10.81 นั่นเองคำถามต่อไปคืออะตอมของธาตุมีลักษณะอย่างไรแล้วใครเป็นคนพิสูจน์และตั้งทฤษฎีอะตอมนี้ขึ้นมาด้วยข้อจำกัดของเครื่องมือที่จะตรวจสอบอะตอมซึ่งมีขนาดเล็กมากระดับอังสตรอมนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตั้งสมมุติฐานหรือตั้งทฤษฎีอันเนื่องมาจากการสังเกตและการค้นพบสสารในธรรมชาติเช่นทฤษฎีของดาลตันกล่าวว่าสสารทุกชนิดเนี่ยประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กมากเราเรียกว่าอะตอมอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะเหมือนกันหากอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมารวมตัวกันก็จะเกิดเป็นสารประกอบต่อมามีการค้นพบปรากฏการณ์หลายอย่างเช่นไฟฟ้าสถิตอันเนื่องมาจากการเสียดสีและที่สำคัญคือการทดลองหลอดรังสีคาโทดซึ่งเป็นท่อที่ดูดอากาศออกให้เหลือเพียงเล็กน้อยจากนั้นให้ความต่างศักย์แก่ขั้วอิเล็กโทรดเราพบว่าเห็นรังสีพุ่งออกจากขั้วคาโทดไปยังขั้วอาโนดหรือจากขั้วลบไปขั้วบวกนั่นเองเราจึงเรียกรังสีนี้ว่ารังสีคาโทดซึ่งหมายถึงประจุลบเพื่อให้เห็นจริงว่ารังสีคาโทดนี้มีประจุลบอยู่จึงได้ใส่สนามไฟฟ้าอยู่ระหว่างทางที่อนุภาคนี้เดินทางไปและเราก็พบว่ารังสีแคโทดนี้เคลื่อนเข้าหาประจุบวกอีกเช่นเดียวกันจึงสรุปได้ว่ารังสีคาโทดหรืออิเล็กตรอนนี้มีประจุลบจากการค้นพบตัวนี้ทำให้เห็นว่าทฤษฎีของดาลตันขาดรายละเอียดบางประการไปทำสันจึงได้ตั้งทฤษฎีโดยใช้สมมติฐานว่าอะตอมนี้เป็นทรงกลมมีประจุบวกและมีประจุลบอยู่ด้วยกันเหมือนเม็ดแตงโมในลูกแตงโมหรือเห
เหมือนกับเม็ดช็อกโกแลตในคุกกี้อะตอมที่เป็นกลางก็จะมีปัจจุลบกับปัจจุบวกเท่ากันเมื่อค้นพบทฤษฎีใหม่ขึ้นมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบสมมติฐานว่าจริงหรือไม่เช่นงานวิจัยของแรทเทอร์ฟอร์ดได้ตั้งสมมติฐานว่าหากโครงสร้างของอะตอมของทอมสันนี้เป็นจริงแล้วเมื่อเรายิงอนุภาคแอลฟาซึ่งมีปัจจุบวกเข้าไปยังแผ่นทองคำอนุภาคนี้น่าจะสะท้อนกลับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอนุภาคบวกนี้เข้าชนกับปัจจุบวกที่อยู่ในอะตอมนั้นจึงดีไซน์การทดลองดังภาพนี้โดยที่ทางซ้ายนี้ก็จะเป็นเครื่องกำเนิดอนุภาคแอลฟาตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นทองคำเพราะฉะนั้นเมื่ออนุภาคแอลฟาผ่านที่แผ่นทองคำแล้วรังสีนั้นก็จะเคลื่อนไปสัมผัสกับฉากเรืองแสงผลการทดลองการยิงอนุภาคแอลฟาพบว่ารังสีส่วนใหญ่ไม่เบี่ยงเบนเลยและส่วนที่เบี่ยงเบนก็มีน้อยมากแล้วทำมุมใหญ่มากและบางครั้งก็เห็นสะท้อนกลับจำนวนรังสีที่เบี่ยงเบนจะขึ้นอยู่กับความหนาของโลหะด้วยเพราะฉะนั้นผลการทดลองจึงไม่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองของทอมสันจึงไม่น่าเป็นไปได้รัตเทอร์ฟอร์ดจึงตั้งสมมติฐานเรื่องโครงสร้างอะตอมว่าอะตอมจะประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งมีปัจจุบวกและมีขนาดเล็กมากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10^-13เซนติเมตรและก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆ อิเล็กตรอนนี้มีความเบากว่าปัจจุบวกมากๆดังนั้นเมื่อยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองที่มีอะตอมเรียงกันอยู่ตามนี้อนุภาคส่วนใหญ่ก็จะผ่านแผ่นทองไปหากอนุภาคแอลฟาวิ่งเข้าใกล้นิวเคลียสก็จะเกิดแรงผลักกันของประจุทำให้อนุภาคเบี่ยงเบนไปหรือสะท้อนกลับในกรณีที่เคลื่อนที่เข้าใกล้นิวเคลียสมากๆหลังจากได้ค้นพบประจุที่อยู่ในอะตอมแล้วก็จะมีการทดลองอีกมากมายทั้งที่แบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดอธิบายได้บ้างและไม่ได้บ้างส่วนที่อธิบายไม่ได้ก็จะมีการตั้งทฤษฎีใหม่พร้อมบทพิสูจน์เช่นการเกิดแถบสเปกตรัมพิสูจน์ด้วยทฤษฎีควอนตัมของพลังก์หรือการพบเส้นสเปกตรัมทำให้บอร์ตั้งสมมติฐานว่าการเกิดสเปกตรัมขึ้นในอะตอมนั้นเป็นเพราะว่าอิเล็กตรอนอยู่เป็นชั้นๆตามภาพนี้อิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสก็จะมีพลังงานต่ำและชั้นนอกๆอิเล็กตรอนก็จะมีพลังงานสูงขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานก็จะมีการดูดหรือคายพลังงานกลายเป็นเส้นสเปกตรัมนั่นเองนอกจากนี้ยังค้นพบว่าในแต่ละชั้นนี้จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวน 2N กำลัง 2โดยที่ N คือระดับพลังงานตัวอย่างเช่นหาก N เท่ากับ1จำนวนอิเล็กตรอนที่มีก็เท่ากับ2คูณ1เท่ากับ2ตัวถ้า N เท่ากับ2จำนวนอิเล็กตรอนที่มีมากที่สุดก็จะเท่ากับ2คูณ2^-2ก็เท่ากับ8และ n เท่ากับ3จะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ2^3^2ก็เท่ากับ18ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อ n สูงขึ้นก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนสูงขึ้นด้วยเช่นกันจากการค้นพบทฤษฎีของบอร์ซึ่งกล่าวว่าอิเล็กตรอนอยู่เป็นชั้นๆก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ค้นพบว่าทฤษฎีของบอร์ค่อนข้างเป็นจริงเช่นการทดลองของบาร์เมอร์พบว่าเมื่ออิเล็กตรอนกระโดดจากชั้นต่างๆมายังชั้น n เท่ากับ2เกิดเป็นสเปกตรัมที่อยู่ในช่วง visible หรือแสงที่มองเห็นได้หรือการทดลองของไลแมนพบว่าเมื่ออิเล็กตรอนจากชั้นอื่นๆกระโดดมายังชั้น n เท่ากับ1จะได้สเปกตรัมที่อยู่ในช่วงอัลตราไวโอเลตเป็นต้น
จากทฤษฎีของบอร์นี้ทำให้เราสามารถลงอิเล็กตรอนของธาตุในระดับพลังงานต่างๆได้เช่นออกซิเจนมีอิเล็กตรอน8ตัวเราก็ลงใน n เท่ากับ1 n เท่ากับ1จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ2คูณ1ยกกำลัง2เท่ากับ2 n เท่ากับ2แสดงว่ามีอิเล็กตรอนเท่าไหร่ก็เป็น2คูณ2ยกกำลัง2เท่ากับ8เพราะฉะนั้นในระดับพลังงานแรกก็จะมีอิเล็กตรอนเพียง2ตัวในระดับพลังงานต่อมาก็จะมีอีก6ตัว1 2 3 4 5 6จะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ n เท่ากับ2ก็มีอิเล็กตรอนครบ8พอดีส่วนคลอรีนในระดับพลังงานที่1ก็จะมี2ตัวระดับพลังงานที่2มีอีก8ตัว7 8 8ตัวทั้งหมดเป็น10ตัวแล้วเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนทั้งหมดที่มี17ตัวตัวที่เหลือก็จะอยู่ที่ระดับพลังงานที่3อีก7ตัว1 2 3 4 5 6 7ตัวเพราะฉะนั้นอะตอมที่มีอิเล็กตรอนมากขึ้นก็จะอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆคำถามว่าอิเล็กตรอนอยู่อย่างไรในแต่ละชั้นเนี้ยเช่นชั้นที่2มีถึง8ตัวอยู่ด้วยกันได้อย่างไรโดยไม่ชนกันหรือผลักกันเลยดังนั้นตัวควบคุมการอยู่ของอิเล็กตรอนจึงไม่น่าจะขึ้นอยู่กับระดับพลังงาน n เท่านั้นในระหว่างนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีก3ท่านก็คือเดอบรอยน์ชโรดิงเจอร์และไฮเซนเบิร์กทั้ง3ท่านนี้ทำการทดลองและใช้คณิตศาสตร์ในการแก้สมการก็ได้พบว่าตัวที่ควบคุมพลังงานของอิเล็กตรอนเรียกว่าเลขควอนตัมซึ่งมี4ชนิดเรียกว่าเลขควอนตัมหลักใช้สัญลักษณ์ n เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมใช้สัญลักษณ์ l และเลขควอนตัมแม่เหล็ก ml เลขควอนตัมสปินคือ ms หากเปรียบเทียบเลขควอนตัมนี้เป็นโรงแรมเราเรียกว่าโรงแรมอิเล็กตรอนเลขควอนตัมหลักแสดงถึงจำนวนชั้นของโรงแรมแต่ละชั้นก็จะมีห้องพักห้องพักนั้นก็คือเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมในแต่ละห้องพักก็จะมีห้องเดี่ยวบ้างห้องคู่บ้างหรือห้องสูทเช่นห้องสูทจะอาจมี2ห้องนอน1ห้องรับแขกเป็นต้นเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็เปรียบเทียบได้กับเลขควอนตัมแม่เหล็กส่วนควอนตัมสปินนี้เป็นการบังคับว่าเตียงนอน1เตียงสามารถนอนได้เพียง2คนเท่านั้นเรามาดูรายละเอียดของเลขควอนตัมของแต่ละตัวตัวแรกคือเลขควอนตัมหลักซึ่งเป็นค่าบ่งบอกว่าอิเล็กตรอนมีพลังงานเท่าไหร่ยิ่ง n มีค่าสูงแสดงว่าอิเล็กตรอนนั้นอยู่ห่างจากนิวเคลียสหรือมีพลังงานสูงนั่นเองเช่นไฮโดรเจนอะตอมมีอิเล็กตรอนเพียง1ตัวหากว่าอิเล็กตรอนนั้นอยู่ในสภาวะพื้นคือหรือ E1จะมีพลังงานเป็นไปตามสมการนี้เท่ากับลบ 13.6 คูณ1ส่วน1กำลัง2ก็คือมีพลังงานเท่ากับลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองที่เลขควอนตัมอื่นเราก็สามารถคำนวณหาพลังงานของอิเล็กตรอนได้เช่นถ้าเราต้องการดูว่าอิเล็กตรอนกระโดดไปอยู่ที่ n เท่ากับ3หรือ e3 เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับลบ13.605 คูณกับ1ส่วน3ยกกำลัง2ก็จะได้เท่ากับลบ 1.51 อิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองเมื่อได้รับการกระตุ้นอิเล็กตรอนอาจจะกระโดดจากระดับพลังงานที่1ไปอยู่ระดับพลังงานอื่นๆในการกระโดดหรือการเปลี่ยนระดับพลังงานนี้จะทำให้อิเล็กตรอนตัวนั้นมีการดูดหรือคายพลังงานออกมาได้เป็นสเปกตรัมพลังงานที่ดูดหรือคายออกมาจะเป็นไปตามสมการนี้ก็คือดูว่าอิเล็กตรอนกระโดดไปถึงชั้นไหนเริ่มต้นจากชั้นไหนตัวอย่างเช่น
หากว่าอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนกระโดดจาก E3 ไปอยู่ E1 จะมีการดูดหรือคายพลังงานจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหากโจทย์เป็นเช่นนี้เรามี2สูตรที่จะใช้อธิบายหรือคำนวณสูตรแรกดูว่า E3 มีพลังงานเท่าไหร่และ E1 หรืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานที่1มีพลังงานเท่าไหร่ตัวแรกก็เป็นลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์ส่วน E3 เท่ากับลบ 13.6 คูณกับ1ส่วน3ยกกำลัง2ก็เท่ากับลบ 1.51 อิเล็กตรอนโวลต์เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนระดับพลังงานทำให้อิเล็กตรอนมีการดูดหรือคายพลังงานออกมาเดี๋ยวเราจะดูว่าผลการคำนวณนี้บอกอะไรเรานั่นหมายความว่าขนาดนี้กระโดดจาก E3 E3 คือเริ่มต้นลงมาเป็น E1 คือ E สุดท้ายเราก็แทนค่า E สุดท้ายก็คือ E1 ลบ E3 เท่ากับแทนค่าลงไป E1 เท่ากับลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์ลบด้วย E3 คือลบ 1.51 อิเล็กตรอนโวลต์ได้ค่าเท่ากับลบ 12.9 อิเล็กตรอนโวลต์คำตอบออกมาเช่นนี้เป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าในการกระโดดครั้งนี้เป็นการคายพลังงานออกมาจำนวนเท่ากับ 12.9 อิเล็กตรอนโวลต์ดังนั้นหากนักศึกษาแทนค่าผิดค่าที่ได้ออกมาเป็นบวกถือว่าผิดถึงแม้จะได้คำตอบเท่ากับ 12.9 เช่นเดียวกันเลขควอนตัมตัวต่อมาคือเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเท่ากับ0 1 2จนถึง n ลบ1เพราะฉะนั้นค่า l ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่า n เช่นเดียวกัน l มีค่าเป็น0เป็น1เป็น2เป็น3แล้วแต่ค่า nเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่าเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเท่ากับ0เราจะเรียกว่า s orbital ขณะนี้อิเล็กตรอนสามารถลงใน s orbital ก็ได้ถ้า l เท่ากับ1เรียกว่า p orbital l เท่ากับ2เรียกว่า d orbital l เท่ากับ3เรียกว่า f orbital เพราะนั้น orbital นี้คือความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนอยู่ใน s orbital อยู่ใน p orbital d หรือ f orbital